สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับวันนี้วันที่1พฤศจิกายนวันเปิดประเทศวันแรกก็มีข่าวคราวเครื่องบินจากต่างประเทศเข้ามาหลายสิบเที่ยวนะครับร้านอาหารก็ผ่อนเบาลงมีกิจกรรมต่างๆมากขึ้นเราก็ต้องตรวจสอบดูครับว่าผลออกมาเป็นอย่างไรที่แน่ๆมีคนรายงานจากท้องถนนเมื่อสักครู่นี้ว่าพอคลายล็อกนี่ถนนก็ติดล็อกเลยรถเต็มไปหมดเลยครับการจราจรติดขัดวิถีชีวิตดูเหมือนคนกรุงเทพจำนวนไม่น้อยก็กลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมแล้วครับผมเลยชวนคุณธนิวันกุลมงคลครับท่านนายกสมาคมภัตตาคารไทยมาช่วยประเมินวันแรกหน่อยแน่นอนเรื่องร้านอาหารด้วยแต่ว่าคุณธนิวันในฐานะที่รอบรู้หลายๆเรื่องเนี่ยมาช่วยกันวิเคราะห์หน่อยว่าเปิดประเทศแล้วเนี่ยผลมันออกมาดูเป็นยังไงวันแรกแน่นอนคงตัดสินอะไรไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยสุดก็มีสัญญาณอะไรบางอย่างที่เราคุยกันได้สวัสดีครับคุณเหมียวคุณตานิวันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชายค่ะสวัสดีเป็นไงครับในฐานะคนไทยที่อยู่ท่ามกลางโควิดแก้วิ่งแก้ปัญหาเรื่องภัตตาคารไทยมาตลอดเนี่ยวันนี้พอเปิดประเทศแล้วความจริงต้องบอกว่าเป็นฝีมือส่วนหนึ่งของคุณเหมียวนะที่พยายามบอกให้เปิดเถอะร้านอาหารไม่ใช่เป็นคลัสเตอร์ที่แพร่เชื้อแต่ประการใดแล้วพอเปิดได้ก็ยังมีปัญหาตามมามันเป็นยังไงวันนี้ต้องแก้อะไรต่ออีกเรื่องภัตตาคารเรื่องร้านอาหารแก้เรื่องให้การเข้าสู่ระบบชาไม่ล่มนั่นสิระบบชานี่ผมก็งงนะเพราะเพิ่งประกาศไม่กี่วันนี้เองนะว่าต้องฟังคุณสุทธิชัยมาหลายวันแล้วนะเนี่ยใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ใช่นะคุณสุทธิชัยเรื่องนี้รถอยู่ในเหตุการณ์นะเล่าว่าคุณยุทธศักดิ์สุพศรเนี่ยผู้ว่าททเนี่ยประมาณเราคุณสุทธิชัยย้อนไปนะเรามีอู่ฮั่นมกราใช่ไหมฮะประมาณมีนาค่ะตอนนั้นมันยังจีนอยู่นะคะท่านยุทธศักดิ์นี่เชิญพวกสมาคมพวกร้านอาหารทีเซ็ปอะไรพวกนี้นะคะที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังจำได้เลยไปคุยกันที่พารากอนนะคะพารากอนหรือดิสคัฟเวอรี่เนี่ยค่ะว่าเขาจะทำเรื่องชาเนี่ยค่ะตอนแรกเนี่ยนะคะมันมีตัวย่อเลยในตัวโอชาได้ซ้ำไปโอชาได้แล้วโอชาชาก็คือ safety and health administration ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเริ่มต้นจากวันนั้นเนี่ยนะคะแล้วพอดีมันก็21มีนาก็คือล็อกดาวน์อันนั้นเราเรียกล็อกดาวน์นั้นนะคะ21มีนาจำได้ว่ามันคือวันเสาร์อะค่ะมันเริ่มมีเรื่องที่บอกว่าคนร้านอาหารโทรมาเช็คนะคะว่าจะล็อกดาวน์จะห้ามขายวันรุ่งขึ้นเฮ้ยเราบอกไม่มีจริงโทรเช็คก็ไม่มีสุดท้ายร้านอาหารคือปกติเสาร์อาทิตย์ไงมันจะขายดีใช่ไหมคะมันก็คือหยุดสต็อกกลายเป็น21มีนาร้านอาหารเนี่ยเริ่มเจอของจริงนะคะจาก21มีนาเราล็อกดาวน์ไปจนถึงคุณเลยจำได้ไหมนี่หนูเลยจำแม่นนะ2พฤษภาเราเปิด3เราเปิดเมืองวันที่3จำได้ระหว่างนั้นสภาหอการค้าคุณกลินสารสินค่ะก็เริ่มทำเรื่องมาตรการเปิดเมืองปตท.ก็เริ่มทำมาตรฐานชาครับเราไม่ได้เพิ่งทำนะคุณสุทธิชัยผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้บอกมาตรฐานชาเพิ่งทำผมบอกว่ากทม.ที่ประกาศว่าจะไปนั่งกินแอลกอฮอล์ได้ในร้านเนี่ยต้องเป็นร้านอาหารที่มีชาเท่านั้นแต่ว่าวันประกาศครั้งแรกบอกเปิดเลย1พฤศจิกาโซนสีฟ้า4จังหวัดไปนั่งกินแอลกอฮอล์ได้แล้วใช่ไหมถึง3ทุ่มตุ้มกทม.ประกาศมาอีกวันนึงบอกเฮ้ยไม่ได้ได้แต่ว่าต้องมีป้ายชาเท่านั้นนะอ้าวร้านอาหารก็เลยงงเลยสินี่ผมไม่ได้บอกชาเพิ่งมีผมได้ยินมานานแล้วแล้วก็รู้ว่าได้ใช้ชา plus ด้วยมีชาแล้วมีชา plus ด้วยรู้จริงรู้จริงจริงๆแล้วมีผู้สื่อข่าวหลายคนนะคะที่วันนี้เรารับโทรศัพท์ทั้งวันบอกว่านี่ท่านนายกชามันคืออะไรอ่ะบอกเฮ้ยเราตกใจนะเนี่ยเราไม่คนไทยเราไม่รู้เหรอว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมันเปิดได้ด้วยชาใช่ไหมแต่ว่าเราก็เข้าใจนะเดี๋ยวนี้คุณสุทธิชัยหนูมีเพจสมาคมพัฒนาการไทยมันก็มี Messenger เหมือนที่คุณสุทธิชัยคุยกับเหมียวด้วยนะใน Messenger มีคนเขียนมาถามสารพัดนะบางครั้งเรื่องฉีดวัคซีนเรานั่งไปอะไรวะฉันเพิ่งต่อไปตรงนั้นเองเนี่ยมันไม่เข้ามต้องแบบว่าอยากโทรมาอยากอธิบายตรงๆอันนี้พอเข้าใจ
แล้วก็ต้องมีเขาเรียกอะไรนะความอดทนเข้าใจอดทนเข้าใจอดทนเข้าใจใจเย็นแอดมินเพจเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะเป็นพันข้อความเขารู้สึกว่าอะไรกันเนี่ยเขียนไปละเอียดแล้วทำยังไงอะไรเงี้ยไม่สนใจอันนี้เหมือนกันทาเนี่ยนะคะนายกสมาคมพัฒนาการไทยเนี่ยแต่เข้าใจนะคุณผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็เริ่มถอดใจนะชวนเพื่อนทำตอนเปิดเมืองค่ะสมาคมอื่นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าคุณสุรชัยอ่านในข่าวหรือในข้อมูลนะสมาคมอื่นๆเนี่ยเขาทำกันโดยสมาคมสิบสมาคมพัฒนาการเนี่ยได้รับเชิญเป็นสมาคมแรกเลยไปประชุมนะเดี๋ยวก็ทำอยู่ได้โอ้โหเรามีร้านอยู่ในมือเป็นพันเป็นหมื่นชวนเพื่อนไม่สนใจไม่ทำไม่สนใจไม่สนใจเพราะอะไรล่ะทำไมไม่สนใจก็จริงๆถ้าคุณสุรชัยเนี่ยเดี๋ยวส่งเอกสารให้คุณสุรชัยครับผมได้รับละเดี๋ยวเอาขึ้นจอด้วยครับเนี่ยค่ะคุณสุรชัยคือเวลาทำไปเนี่ยนะมันก็จะต้องอ่านกรอกอ่านกรอกพิมพ์ทำอะไรอย่างเงี้ยคนร้านอาหารคุณวิชัยโยนเขาทำอะไรเขาสิ่งที่เขาทำกันคืออะไรเขาทำกับข้าวถ้าพูดตรงนะถ้าคุณรู้ใช่ถ้าคุณรู้ใช่ให้เขาไปผัดกะเพราเนี่ยนะได้เลยผัดได้เลยได้เลยเออใช่ไหมให้เขาทำอะไรพวกนี้เขาเก่งแต่ให้เขานั่งกรอกจริงๆสิ่งที่พวกเนี้ยถ้าคุณรู้ใช่ไปดูนะถ้าคุณไปไม่ว่าโรงแรมในจังหวัดในประเทศไทยนะทุกจังหวัดทุกเนี่ยนะแทบจะมี SSA ทุกโรงแรมใช่ไหมใช่มีโรงแรมเพราะว่าอะไรเขามีอาจจะมีพนักงานฝ่ายบุคคลเจ้าหน้าที่พนักงานอะไรเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะแต่คนร้านอาหารเจ้าของร้านหนึ่งคนแม่งทำตั้งแต่จ่ายตลาด จนเป็นแม่ครัวเปิดร้านอะไรสารพัดใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยจะให้เขามานั่งทำพวกนี้เนี่ยยากพอสมควรแล้วทำยังไงยังทางแก้คืออะไรอย่างนั้นทางแก้คืออะไรอันนี้ก็คือก็ต้องทำแล้วเรียนจริงๆนะคุณสุชัยเหมียวเนี่ยจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะโควิดเนี่ยนะเหมียวก็จะไม่ทำสมาคมพัฒนาการไทยแล้วเกินเพื่อนจะบายบายแล้วแหละก็เราอยู่มาพอสมควรก็คือมีช่วงอยู่ช่วงออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำงานด้านการกุศลหรือว่างานบุญเป็นหลักนะคะอย่างตอนนี้มีสอบบาลี19จังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีความสุขมีการสอบซ่อมบาลีสนามหลวง19จังหวัดแล้วก็ทำเรื่องราชทานทำโรงครัวราชทานมันเป็นอะไรนี่เดี๋ยวจะ60แล้วนะคุณหนุ่ยไทยเพราะนั้นเนี่ยโอ้ยังสาวอยู่ไม่ต้องห่วงหรอกก็เลยทำแล้วเนี่ยพอโควิดมาเนี่ยนะอันที่หนึ่งที่เรียนจริงนะคุณหนุ่ยไทยเดี๋ยวก็อยู่ในแวดวงสื่ออันที่สองเรียนบปอมาเป็นคอนเนคชั่นใช่ไหมพอจะรู้จักคนนั้นคนนี้เออปลัดกระทรวงนั้นปลัดกระทรวงนี้พอจะรู้จักก็ช่วยได้พอมีเกิดวิกฤตนี้ก็ช่วยได้เป็นคนประสานให้ก็สามารถเข้าไปนั่งในสบคไปพูดแทนพัฒนาการได้นะแต่ว่าประเด็นที่วันเนี้ยเปิดมาวันเนี้ยที่พูดถึงเรื่องชากับร้านอาหารที่เขาบอกเขาไม่มีชาหรือว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงแล้วคนที่จะไปนั่งกินแอลกอฮอล์ที่ร้านเนี่ยเขาก็ปวดหัวว่า3ทุ่มเหรอทำไมแค่3ทุ่มแล้วไอ้ร้านชาเนี่ยมันมีกี่ร้านแล้วเดินก็ไปเห็นป้ายเนี่ยเข้าไปแล้วเขาชาจริงหรือเปล่าอีกนี่ไหมทั้งหมดเนี่ยคุณเหมียวต้องอธิบายเล่าให้ฟังอย่างนี้คุณหนุ่ยชัยความเป็นมาของชาเนี่ยนะคะมันนำถ้าคุณชัยเอาเอกสารมาดูเนี่ยแรกหน้าแรกๆเนี่ยมันเป็นสุขาภิบาลอาหารหรือความปลอดภัยอาหารที่คนทำร้านอาหารควรจะมีนะคะอย่างเช่นจะให้ดูนะมาตรฐานเบื้องต้นสุขอนามัยอาคารและเครื่องใช้อุปกรณ์ที่มีในอาคารอันนี้เนี่ยมันเป็นพรบสาธารณสุขเลยแต่บางคนยังไม่รู้เลยนะคุณชัยร้านอาหารที่มีในพรบสาธารณสุข2535คนที่ดูแลคือกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแต่โอนอำนาจไปให้เขตสำนักงานเขตหรือเทศบาลนะคะเพราะนั้นเขตก็จะมีสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลนี่คุณสุชัยข้อมูลอันแรกอะไรเบื้องต้นนะทำความสะอาดอาคารบริเวณโดยรอบและบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆทำความสะอาดห้องส้วมสุขภัณฑ์สุชัยข้อความง่ายๆอย่างเงี้ยคุณติ๊กถูกได้ไหมติ๊กไม่มีอะไรยากอ่ะให้ติ๊กเฉยๆตอนนี้เรายังเซลล์ออนอยู่นะคะคุณชัยครับแต่ว่าพอมันเป็นมาตรฐานชา
นะคะจะบอกว่าอันที่หนึ่งจัดให้มีทางเข้าออกทางเดียวสำหรับผู้รับบริการในกรณีที่มีทางเข้าออกหลายทางต้องมีจุดคัดกรองทุกเส้นทางแปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะให้คุณวัดอุณหภูมิสแกนใช่ไหมคะอันนี้คือชาและเริ่มเป็นชาแล้วนะคะจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานและผู้รับบริการทุกครั้งและทำสัญลักษณ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองติดสติ๊กเกอร์ไงคุณชัยบันทึกประวัติพนักงานและประวัติการเดินทางอันนี้แปลว่าอะไรคะเพราะว่ามีเมโอได้อยู่ในแวดวงร้านอาหารมีคนที่เสียชีวิตไปเพราะว่าไปตลาดสดนะฮะบอกได้เลยภรรยาคุณลุงหลอยเจ้าของร้านหลอยหาดใหญ่คุณชัยน่าจะรู้จักรู้จักรู้จักไปนั่นแหละค่ะตายไปแล้วนะคะนี่ก็เพราะว่าลุงหลอยเนี่ยไม่ไปตลาดเลยแต่ภรรยาเนี่ยชอบค่ะชอบไปตลาดอันนี้คือเจ้าของร้านเลยนะที่เขาบอกว่ามันคือประวัติพนักงานและประวัติการเดินทางเพื่อจะสืบค้นว่าคุณไปที่ไหนมาบ้างนะคะอย่างเช่นพนักงานร้านเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยมาหลายคนนะคะครับกักเจ้าของกักไว้ให้อยู่ในร้านเลยมีห้องมีหอพักวันหนึ่งก็ไปร้านสะดวกซื้อติดกันมา7คนโชคดีเขาบันทึกประวัตินะคะเลยจับตัวได้แยกได้ครับอย่างเงี้ยอันนี้คือโควิดถามว่าถ้าคุณสุริชัยไม่ทำชาคุณสุริชัยรู้จักไหมรู้ไหมว่าข้อพวกนี้ต้องทำไม่รู้หรอกไม่รู้ชามันมีแค่นี้เองชาเป็นมาตรฐานที่ออกมาคือความปลอดภัยด้านการบริการบวกกับเรื่องความป้องกันโควิดโดยเฉพาะนะฮะอันนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยมีโอกาสเวลาเข้าไปคุยกับคุณหมอทั้ง3ท่านเราก็ voice ว่าอย่าปิดร้านอาหารแบบเหวี่ยงแหเลยนะคะขอความกรุณาพิจารณาร้านอาหารที่เป็นเด็กดีทำมาตรฐานชาด้วยความยากลำบากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทำพวกนี้อย่างเช่นบอกว่าให้ทำอะไรทั้งความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ทำน้ำยาอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคุณชายทำทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันสตางค์หมดเลยนะถูกต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มหมดค่าใช้จ่ายหมดทั้งหลายนะคะอะไรเงี้ยรวมครั้งแรกๆเลยนะคะตอนครั้งแรกๆเนี่ยเราไปเอาคุณชายถ้าไปโรงแรมเนี่ยเวลาก็อาหารเช้ามันเสิร์ฟอย่างเงี้ยมาเสิร์ฟที่ห้องมันจะมีฝาครอบเห็นไหมแรกๆเราขนาดนั้นเลยนะมาตรฐานร้านอาหารเราต้องมีฝาครอบใช่ตอนหลังนี่เราอนุโลมไม่ต้องมีนะคะแต่แรกๆอ่ะมันเข้มข้นขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ป้องกันเรื่องโควิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาตรฐาน SSA เนี่ยไม่ได้ทำมาเพื่ออะไรทำมาเพื่อป้องกันร้านอาหารเองนะคะเพราะว่าจากการที่เนี่ยคุณสุชัยชวนหนูคุยหลายๆครั้งเสียงเหล่านี้มันก็ไปถึงผู้มีอำนาจหรือว่าทางการแพทย์นะคะวันที่24สิงหาที่หนูไปพบท่านอนุทินท่านปลัดอธิบดีกรมควบคุมโรคกรมอนามัยท่านปลัดบอกว่าต่อไปร้านอาหารเนี่ยท่านจะไม่ปิดเหวี่ยงแหแล้วจะปิดเฉพาะร้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนที่มีความตั้งใจในการทำมาตรฐาน SSA เนี่ยค่ะเนี่ยนะเราพูดเรื่อยๆเราเป็นเด็กดีเด็กดีมาตรฐานลงทุนควรจะได้โดนแยกออกจากคนที่ไม่สนใจอะไรเลยถูกไหมคะหลายครั้งบางครั้งเนี่ยหนูเป็นจริงนะหนูก็เสียใจนะคะเราเนี่ยพยายามที่จะช่วยเหลือเพื่อนเราเช่นครั้งที่1ถึง15พฤษภานะคะที่ปิดที่ delivery พอเราให้นั่ง 25%ความที่คุณเนี่ยไม่เคยศึกษาเลยว่า 25% ตามกฎหมายเนี่ยแปลว่าถ้าคุณไปขออนุญาตเขตว่าให้นั่งได้100ที่นั่งคุณจะนั่งได้25คนนะฮะคุณก็ฟังอะไรก็ไม่รู้ทางโซเชียลว่าโต๊ะ1นั่งได้1คนไอ้นั่นน่ะมันเรื่องปีที่63คุณจำได้มั้ยตอนที่เราเปิดเตียงนั่นคือนั่งโต๊ะละคนที่บอกว่านอนเตียงเดียวกันนั่งรถคันเดียวกันพอมาถึงร้านนั่งโต๊ะละคนอันนี้เราก็แก้ดราม่านั้นแล้วมาเป็น 25% แต่ว่าก็โซเชียลโวยวายกันใหญ่เลยนะซึ่งเราก็เสียใจว่าเพราะคุณไม่อ่านคุณไม่รู้ไม่ทำความเข้าใจไม่ทำความเข้าใจหรือเป็นเพราะมันขาดประชาสัมพันธ์ขาดการสื่อสารที่ถูกต้องไม่รู้คือใช่หนูว่าหนูเป็นคนที่ได้พูดเยอะที่สุดแล้วนะพูดเยอะที่สุดแล้วไม่สิคุณเหมียวคนเดียวจะไม่พอไงมันต้องเป็นทีมไหม
มันต้องมีการเข้าไปถึงเพราะว่าร้านเล็กๆสมมติว่ามีพนักงานอยู่ 2-3 คนเนี่ยเขาก็เห็นฟอร์มนี้เขาก็โอ้ยยุ่งละเขาก็จะหลบๆเลี่ยงๆไม่ทำพอไม่ทำก็โดนตรวจตรวจก็จะบอกว่าเห็นไหมไม่ยุติธรรมเลยเนี่ยการแกล้งกันต่างๆจากนั้นมันต้องมีวิธีการยังไงที่จะให้ร้านเล็กร้านกลางร้านใหญ่เขามีโอกาสที่จะปรับตัวพอเกิดบอกว่าต่อไปนี้ต้องมีชานี่คนที่ไม่เข้าขายก็เยอะกว่าคนที่เข้าขายแน่นอนใช่ไหมคุณหลุยส์ชัยคะความเป็นจริงแล้วนะความเป็นจริงแล้วเนี่ยนี่เรียนรู้นะนี่ส่งไลน์ไปถามทางสบค.นะคะว่าเราไปถูกหรือเปล่าผมก็ถามว่าคือจากการที่ไปพบคนเยอะๆหนูก็ถามว่าอันที่หนึ่งนะวันที่เราไปพบท่านอนุทินเนี่ยท่านปลัดท่านบอกว่าเนี่ยห้องเนี้ยศูนย์ EOC ของท่านเนี่ยท่านไปทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของสบค.ลองของโควิดเนี่ยเริ่มต้นที่สาธารณสุขเริ่มต้นเสร็จไปสบค.เล็กสบค.เล็กไปสบค.ใหญ่สบค.ใหญ่เข้าราชกิจออกราชกิจจาออกมาเป็นประกาศกทม.ใช่ใช่แล้วพออย่างเงี้ยคุณหนุ่ยชัยเวลาสบค.อนุมัติเนี่ยนะคะแล้วเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมีอำนาจจะออกประกาศใดๆห้ามหย่อนกว่าสบค.ใหญ่นะคะห้ามหย่อนก็เข้มกว่าได้ทีนี้ก็เป็นที่มาของกทม.ใช่ไหมค่ะใช่อันนี้เดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังว่าบังเอิญนี่เดี๋ยวเขียนใน Facebook นะเป็นความขยันของนายกสมาคมพัฒนาการไทยที่ไปประชุมเปิดเมืองปกติหนูเป็นคนไม่ชอบประชุมคุณหรือไงคนไม่ชอบไปคือกว่าจะเดินทางบ้านหนูอยู่ไกลนะอยู่รถติดพัชรพลกว่าจะเดินทางไปประชุมที่นึงบางทีหนูใช้เวลา2ชั่วโมงนะไปนั่งประชุมอีกแล้วบางทีมันไม่ใช่เรื่องของเราก็ต้องไปนั่งฟังคนอื่นเขาพูดแต่วันนั้นเนี่ยบางเรื่องขยันไปประชุมกับท่านผู้ประชุมเรื่องรั่วค่ะนี้วันประชุมล่าสุดเนี่ยของการเปิดเมืองเนี่ยนะคะท่านวันที่26นะคะวันที่25 27เนี่ยเขาไปดูสนามบินกันหรือไม่ได้ไปนะคะก็มีการรายงานเรื่องการเปิดเมืองกันทีนี้สุดท้ายท่านสนั่นอังกุบลคุณก็ถามว่าท่านผู้ว่าแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเข้ามาวันที่หนึ่งแล้วเนี่ยนะคะแล้วจะเปิดให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่าท่านผู้ว่าไม่เลยไม่ผมยังไม่มีความมั่นใจนะคะยังไม่คิดจะอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่ากทม.มีความซับซ้อนกว่ามีอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลุชัยจริงๆแล้วเราโนนะคะเราโนแอลกอฮอล์เลยนะคะวันที่หนึ่งนี้แต่ระยองไม่มีใช่ไหมไม่มีเลยเพราะว่าท่านก็มีการชี้แจงว่าเราเป็นบลูโซนนะคะก็จะไปทิ้งกันว่าวันที่20วันศุกร์นะคะสบคใหญ่ท่านผู้ว่าจะเข้าคือทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่คุณสุชัยพูดเรื่องบลูโซนหรือคำสบคเนี่ยมันต้องเข้าสบคใหญ่ก่อนนะคะจริงๆแล้วมันคือร่างค่ะคุณสุริชัยมันคือร่างมันคือร่างนะคะเพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจริงๆแล้วบางทีเนี่ยสื่อก็เล่นเร็วนะคะพอได้อะไรมาเนี่ยก็ได้นี่เลยแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันต้องเข้าสบคใหญ่นี่เห็นไหมรู้เยอะเลยนะเนี่ยรู้สื่อนี่นะหรือคนทั่วไปก็ต้องเข้าใจว่าผ่านสบคเล็กแล้วเนี่ยแหมสบคใหญ่ก็คงผ่านนะใช่ไหมแล้วข่าวมันรั่วมาได้ไงถ้าอย่างนั้นทำไมออกมาก่อนรายละเอียดพวกนี้จริงๆแล้วมันเป็นร่างค่ะมันเป็นร่างที่ททท.เสนอเข้าสบคใหญ่เข้าสบคเล็กแต่ต้องไปตัดสินในสบคใหญ่ครับใช่แล้วท่านผู้ว่าท่านก็เลยนัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของท่านในช่วงบ่ายของวันศุกร์นะคะอันนี้นี่แหมเล่ามาละเอียดเลยนะเนี่ยดีดีแล้วคุณเหมียวเข้าไปนั่งฟังด้วยไหมตอนที่คณะกรรมการโรคโชคดีโชคดีโชคดีอยู่ตรงนั้นนะคะพอคุณสนั่นถามท่านประธานหอการค้าท่านเป็นท่านให้ความสนใจเรื่องนี้มากนะคะบอกว่าหอการค้าหรือว่าทั้งนักท่องเที่ยวอะไรเปิดมาแล้วดื่มไม่ได้ทีนี้เนี่ยทางโรงแรมเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยน่าจะดื่มได้ในโรงแรมคุณรู้ใช่ไหมนี่ไงคนร้านอาหารต้องมาขอบคุณหรือไงเนี่ยบางคนเดี๋ยวขยันนะคุณรู้ใช่บางคนขยันนะบางคนขยันไปประชุมนะเขาบอกว่าท่านผู้ว่าคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจากภูเก็ตนะภูเก็ตเนี่ยร้านชาพลัสเนี่ยตรงชาพลัสเนี่ยก็คือคนที่ไ
ที่ได้อานิสงส์เรื่องนี้นะคะดื่มได้อะไรได้ที่ภูเก็ตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในกรุงเทพมหานครของท่านผู้ว่าเนี่ยไอ้ของท่านผู้ว่าอัศวินเนี่ยเรามีร้านชาหลายพันร้านนะคะนี่คุณวิชัยรอบแรกที่เราคุยกันเรื่องเปิดเมืองเนี่ยเราก็มีการรายงานกันเรื่อง SSA เรื่องชาในร้านอาหารเนี่ยเราก็ไปตำหนิของทีมค้าปลีกนี่คุณจริงนะไปบอกค้าปลีกกับห้างสรรพสินค้านะเพราะว่าในเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีสมมติเราแบบพูดเนี่ยแบล็คแคนยอนในกรุงเทพเนี่ยมี200สาขาใช่คุณวิชัยว่าแบล็คแคนยอนเนี่ยมีมาตรฐานเดียวกันไหมหรือว่าอยู่ในห้างสรรพสินค้าใช่ไหมเวลาที่ทรท.และกรมอนามัยไปมอบป้ายให้ห้างให้ทั้งห้างนะคะทั้งศูนย์การค้าทำไมคุณไม่เอารายชื่อร้านอาหารที่อยู่ในห้างของคุณเนี่ยใส่เข้าไปในเว็บไซต์ค่ะแต่ว่าร้านอาหารพวกนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาได้หนึ่งร้านเนี่ยเขาจะต้องได้ทั้งหมดแต่ทรท.ถือว่าหนึ่งต่อหนึ่งค่ะทำไมเขาจะไม่ตรงกันล่ะนี่ค่ะมันก็อาจจะเป็นความที่ว่าSSA มันไม่เคยเป็นความขลังความศักดิ์สิทธิ์หรือให้ประโยชน์อะไรได้เพราะเรายังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาไงพี่ชัยยังไม่ถูกทดสอบใช่ไหมที่เดี๋ยวบอกว่าใช่ท่านผู้ว่าเนี่ยบอกว่าทรท.เนี่ยไปทำประชาสัมพันธ์ไว้ทั่วโลกแล้วนะคะว่าถ้ามาประเทศไทยเห็น SSA เนี่ยนั่นคือนักท่องเที่ยวให้ความไว้วางใจได้ปลอดภัยไม่ได้มีเฉพาะร้านอาหารนะคะมีรถโดยสารมีกระทั่งไกด์มีกระทั่งชุมชนมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะใน10สาขาอันนี้ค่ะแล้วทอยังเอามาตรฐาน SSA เนี่ยค่ะไปเทียบเคียงกับมาตรฐานโลก Safe Travel ด้วยนะคะสีเขียวค่ะคุณชัยเพราะฉะนั้นเนี่ยป้ายนี้เนี่ยค่ะมันจะมีค่าเมื่อเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวนะคะแต่ตอนนี้อันนี้ส่งเรื่องร้านอาหารหรือโรงแรมเนี่ยที่รับคนไทยมาเนี่ยคนไทยไม่สนใจมาตรฐานคนไทยไปให้คนอื่นใช้คนไทยทำไมพูดอย่างนี้ทำไมบอกคนไทยไม่สนใจมาตรฐานสนใจขอให้รู้ว่าความแตกต่างระหว่างร้านที่มีป้ายชากับร้านไม่มีอยู่ตรงไหนไงแต่ว่าที่ผ่านมาผมก็เรียนจริงๆคุณวิชัยเพจเพื่อนแท้ร้านอาหารซึ่งอาเรียนว่าก็เป็นพันธมิตรแต่สมาคมช่วยกันเนี่ยนะคะเราก็ขอแอดมินเพจก็ว่าอย่าด่าเลยเรามาช่วยกันชี้แจงเราช่วยกันทำในเชิงบวกกันดีกว่านะคะอะไรที่เราไม่ได้เนี่ยเราช่วยกันนำเสนอข้อเสนอแนะดีกว่านะคะเพจเพื่อนแท้เนี่ยมีคนตามเป็นล้านนะคุณวิชัยตอนหลังบางครั้งที่เหมียวไม่ทำไม่ฟีดแบ็กอะไรเนี่ยก็ไปตามให้ที่เพจเพื่อนแท้นะฮะคุณแอดมินเขาก็เอาเรื่องชามาพูดน่าจะปีนึงแล้วเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เราไม่เตือนนะคะไม่ใช่เราไม่เตือนเราไม่บอกนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าแต่พูดจริงคุณชัยเราก็เพิ่งจะเปิดรับนักท่องเที่ยววันนี้เองถูกต้องเพราะฉะนั้น SSA เนี่ยค่ะมันก็เลยเพิ่งจะมีความจริงถ้าทดสอบเรื่องชากับคนไทยก่อนเนี่ยมันก็จะคุ้นเคยเราไม่ได้เอาจริงเอาจังกับคนไทยว่าตอนนั้นที่บอกว่าเข้าไปกินได้หรือไม่กินได้กี่คนถ้ามีคำว่าชาโอเคถ้ามีชาเข้าได้ถ้าไม่มีชายังไม่ได้เนี่ยมันก็จะเห็นความแตกต่างแต่ตอนนั้นรู้สึกไม่มีไม่แยกคำว่าชากับไม่มีชาใช่ไหมตอนนั้นเรานี่ค่ะมันก็เป็นความถ้าเป็นแค่กระบวนเขาเรียกอะไรนะความอะไรไม่รู้แบ่งแยกกันของแต่ละหน่วยงานอะไรที่ไม่ใช่หน่วยงานฉันยังไม่ทำใช่ไหมนี่ไงปัญหาของเราคือเรื่องบูรณาการหน่วยราชการเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าพอข้ามกรมข้ามกระทรวงก็ไม่รู้ว่าเหลืองฉันไม่ใช่เหลืองเธอยังไม่ยุ่งกับฉันไม่ยุ่งกับเธอก็ยังไม่ยุ่งกับฉันใช่ไหมก็ตอนที่ประชุมกับท่านผู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยไปพูดกับท่านผู้ว่าเนี่ยท่านจะหันไปถามลูกน้องท่านเลยว่าชาเนี่ยมันคืออะไรไม่นี่โทษใครได้ผู้ว่ายังถามเลยว่าชาคืออะไรท่านถามว่าเรามีเท่าไหร่ร้านในกรุงเทพนะคะนะฮะก็คืออาจจะพอเข้าใจอะค่ะนะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่คุณวิชัยบอกทุกคนมีงานยุ่งหมดโดยเฉพาะหน่วยงานราชการที่ต้องรับผิดชอบเยอะก็เข้าใจท่านผู้ว่านะคะว่าท่านเองเนี่ยท่านบอกเลยว่าท่านก็กลัวไอ้ตัวเลขที่มันจะขึ้นด้วยความเข้าใจจริงๆนะคะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดเป็นเมืองหลวงด้วยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็กระเทือนไปทั้งประเทศไทยเพราะนั้นเนี่ยค
ความระมัดระวังของท่านที่ต้องระมัดระวังสูงสุดเนี่ยค่ะท่านก็คงต้องระมัดระวังเพราะมีคนถามหนูเยอะว่าได้มา3ทุ่มเนี่ยดีใจพอใจไหมก็คือดีกว่าไม่ได้นะคุณสุทธิชัยและดีกว่าไม่ได้เริ่มต้นใช่และก็ดีกว่าไม่ได้เริ่มต้นเพราะว่าอันนี้เนี่ยค่ะชาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันยากเย็นเขียนใจทำอะไรไม่ได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็ตั้งทีมใหญ่แล้วตอนนี้เว็บล่มนะคะยังไม่ต้องเข้ายังไม่ต้องเข้านะคะเดี๋ยววันนี้หนูบอกทางเพจเพื่อนแท้ร้านอาหารว่าช่วยขึ้นเพจหน่อยไปศึกษากันด้วยกระดาษก่อนด้วยนี่ก่อนว่าเขาต้องเตรียมอะไรบ้างมีข้ออะไรบ้างอันใดต้องไปถ่ายรูปก็ไปถ่ายรูปเสร็จเมื่อเว็บมันได้นะคะก็เข้าไปกรอกกันแล้วก็ตอนนี้หนูก็เลยคุยกับทางสตท.ค่ะว่ายังไงช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งตรวจประเมินหรืออะไรก็เป็นเซลล์ออดิตไปก่อนนะคะก็ใช้วิธีสุ่มตรวจแต่ว่าถ้าท่านทั้งหลายเข้าใจทำมาตรฐานส่งรูปอะไรไปได้แบบนี้เนี่ยสตท.เนี่ยก็จะรีบอนุมัติให้ได้ภายใน7วันนี่พยายามคุยกับเขาอยู่นะว่าถ้าสมมติว่าค่ะคุณอยากจะบอกท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มาณวันนี้นะคะ SSA เนี่ยท่านก็ต้องตามท่านนายกนะดื่มแอลกอฮอล์ได้1ธันวาถูกมั้ยคะ1ธันวาถูกต้องความจริงผมก็แปลกใจนะที่1พฤศจิกายนนี่แอลกอฮอล์ได้แล้วเนี่ยนะคนก็แปลกใจแสดงว่านี่มาจากฝีมือการต่อรองของคุณเหมียวเลยนะเป็นคือเล่าให้ฟังค่ะว่าวันที่ไปวันที่ท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวอะค่ะพาไปคุยกับท่านนายกเมื่อที่ทำเนียบอะค่ะเมื่อคานู้นแหละนะคะท่านนายกก็ให้ทีมงานมาเรียกหนูไปเจอสักหนึ่งนะก่อนท่านเข้าประชุมครม.ท่านก็พูดว่าบอกร้านอาหารนะว่าให้ทำชากันนายกรู้จักชานะนายกรู้จักชานะใช่ๆนายกรู้จักชาค่ะนะคะนายกรู้จักชาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยท่านก็คงรู้จักเพราะท่านไปเปิดแซนด์บ็อกซ์เองนะคะใช่ไปเปิดเองนี่ใช่แล้วก็พอทราบว่าก็คือด้วยความสนับสนุนของท่านที่ท่านรู้จักชานะคะแต่เดิมท่านพูดชาพลัสค่ะอันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ว่าสวินนะคะทีมกทม.ด้วยที่ยังไม่ถึงกับเป็นชาพลัสเพราะว่าต้องกรอกเยอะขึ้นคุณดุลชัยไม่ใช่นี่เรากล้าพูดนะว่าชาพลัสคือบวกกับคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว 70% เนี่ยคนร้านอาหารเนี่ยฉีดวัคซีนเกือบจะ 100% นะคุณดุลชัยโดยเฉพาะในกรุงเทพนะคะกล้าพูดแต่กล้าพูดเพราะว่าข้อมูลของร้านอาหารที่พนักงานร้านอาหารที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยท่านสุชาติชงเป็นกวาดไปฉีดจำนวนหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ร้านอาหารจำนวนหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็ไปซื้อซิโนฟาร์มนะคะอีกแสนกว่าคนเนี่ยค่ะสมาคมแม่ทัพไทยก็ขอวัคซีนมาจากท่านรัฐมนตรีอนุทินได้ไปแสนคนนะคะก็ฉีดจนหมดแล้วตอนนี้แม้จะมีเก็บตกมาเนี่ยค่ะเราก็ยังเปิดนะคะเก็บตกอยู่วันละหนึ่งคนสองคนสามคนที่จริงแล้วเนี่ยที่ดีกรมการแพทย์เนี่ยค่ะหมอสมศักดิ์อัครศิลป์เนี่ยท่านบอกว่าพี่เหมียวมีเท่าไหร่เอามาเลยเดี๋ยวผมฉีดให้หมดประกาศไปแล้วก็มีน้อยมากคุณสุริชัยเราเนี่ยไม่ได้ประกาศเฉยๆนะเราให้คนไปช่วยเดินตามแม่ค้าเลยได้ซ้ำไปนะส่วนใหญ่ก็ฉีดแล้วโดยเฉพาะร้านชาเนี่ยหนูคิดว่าฉีดแล้ว 100% แต่อย่างที่พูดในเบื้องต้นนะคะว่าเราเป็นคนที่ทำเอกสารไม่เก่งก็ตอนเนี้ยนะมาถึงวันนี้เปิดแล้วเจออุปสรรคอะไรบ้างคุณเหมียวได้รับรายงานอะไรบ้างก็แน่นอนนะคะคุณสุชัยเราเองเนี่ยเราเตือนคนทั้งหลายแม้กระทั่งศูนย์การค้าค้าปลีกว่าคุณเนี่ยควรจะให้คนร้านอาหารในศูนย์ของคุณเนี่ยใส่ชื่อร้านลงไปให้เยอะที่สุดนะคะตอนที่เตือนกันมาเดือนนึงแล้วนะคะเป็นเดือนแต่ทุกคนไม่เตือนมาเดือนนึงแล้วค่ะไม่ได้ไม่ทำคุณสุชัยแล้วทำไมเขาไม่ทำเลยก็เขาไม่เห็นค่าไงคะไม่เห็นค่าไม่เห็นค่าตอนนี้ชามันมีค่าตรงที่ว่านั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วยิ่งนะคุณชายเดี๋ยวส่งแม่คุณวิชัยวันนี้ทางสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครส่งอันนี้มาให้อะค่ะว่ามีโทษนะคะคือบางคนเดี๋ยวก็ได้ยินบางคน
มีบางคนบอกว่ามีร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ฝ่าฝืนประกาศกทม.เรื่องที่ปิดสถานที่ที่การชั่วคราวเพราะว่ามีร้านอาหารเนี่ยที่ไม่ผ่านการตรวจประเมินชาเนี่ยนะของกระทรวงท่องเที่ยวมีการบริโภคสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านมีใช่ไหมเคสเนี่ยใช่คือเขาบอกว่าคือพอเมื่อวานเนี่ยพอรู้ว่าแน่นอนเลยนะคะก็จะขายชาไม่ชาก็จะกินใช่ใช่ก็ท่านผู้ว่าท่านก็คงฟังมาเยอะนะคะวันนี้ก็มีประกาศนั้นมาผมรู้ก็ตกใจเนี่ยยังถามกลับไปว่าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งปรับทั้งจำมีโทษจำคุกด้วยนะใช่โอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะตัวเองก็ตกใจเหมือนกันนะแต่ว่าแล้วก็วันนี้ค่ะที่หนูก็ส่งไปอีกรูปนึงวันนี้เขตบางซื่อค่ะลงตรวจร้านพิเศษไก่ย่างค่ะแล้วคือตรวจเราพิเศษไก่ย่างเขาติดป้ายไว้ตั้งนานแล้วค่ะว่าเขาได้ชานะคะแต่ว่าเขาจะเข้าไปดูว่าเป็นเองหรือเปล่ามีปัญหานี่ทำยังไงอ่ะถ้าเกิดมีคนพิมพ์เข้ามาเองชาฉันเองเขาจะไปตรวจจริงๆทท.ก็มีเอกสารให้ด้วยค่ะมีเอกสารให้ด้วยแล้วจริงๆแล้วถ้าจะไปดูของจริงนะมันจะเป็น001 002อะไรประมาณนี้ค่ะมีเบอร์ค่ะมีเบอร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คุยกันว่าจริงๆคุณถาปณีเกียรติบุญนะคะรองผู้ว่าทท.ที่รับผิดชอบชาแต่ตอนนี้อยู่อังกฤษนะคะคุณถาปณีโทรมาบอกตั้งแต่วันศุกร์แล้วอะค่ะว่าสบค.ชุดใหญ่เขาอนุมัตินะชาพลัสเนี่ยค่ะแต่ว่าให้ผู้ว่ากทม.ไปพิจารณาให้ละเอียดในเชิงปฏิบัติค่ะก็บอกว่าเดี๋ยวทางทท.จะตั้งทีมใหญ่รองรับค่ะคุณชัยแล้วทีมทท.เนี่ยเมื่อสักพักหนึ่งเนี่ยเอ้ยเมื่อสัก 3-4 โมงคุยกันบอกว่าขอเป็นพรุ่งนี้นะคะระบบทั้งหลายเนี่ยจะสมบูรณ์ค่ะคุณชัยเพราะนั้นเนี่ยก็เลยบอกจริงๆแล้วก็คนฟังคนดูคุณฤทธิ์ชัยก็เยอะมากนะบอกว่าจะเย็นๆอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ได้มาก่อนเวลาตั้ง1เดือนนะคะเพราะนั้นใช่นะเรากำไรมาตั้งเดือนนึงแล้วถ้าเราจะเสียเปรียบคนอื่นนะคะสัก7วันก็ไม่ต้องด่าไม่ต้องอะไรหรอกค่ะตั้งใจไปศึกษาเนี่ยค่ะแล้วก็เตรียมไว้นะแล้วก็เตรียมจะแอดมิทเอกสารซึ่งซับมิทเอกสารไปซึ่งจริงๆมันซับมิททางออนไลน์นะคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังคิดว่าเราไปเจอกับท่านรู้สึกว่าจะมีท่านโฆษกกทม.แล้วก็มีค่ะพรุ่งนี้ก็เชิญค่ะสบค.ก็เชิญ15สมาคมมั้งคะประชุม 9:30 น.ก็คงชี้แจงเรื่องการปฏิบัติตัวทั้งหลายเนี่ยค่ะก็น่าจะมีกทม.ไปด้วยเผื่อเราจะต่อรองว่าไม่ต้องไปออนไลน์หรือว่าเป็นอะไรเป็นแล้วคุณเหมียวรู้ล่วงหน้าไหมว่าผู้ว่ากทม.จะบอกว่าขายเหล้าได้กินเหล้าได้แต่ต้องเป็นชาเนี่ยรู้สึกเขารู้กันฉับพลันมากไงวันศุกร์ท่านเรียนคุณท่านเรียนสุดฤทัยไงคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดิมเนี่ยท่านก็คงไม่อนุญาตไม่ให้เลยเหรอไม่ให้เลยเหรอท่านพูดในที่ประชุมค่ะท่านพูดในที่ประชุมว่าท่านยังคิดว่ากทม.ยังไม่สมควรนะคะยังไม่พร้อมเพราะว่าก็ยังมีตัวเลขสูงอยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วเดี๋ยวผับบาร์คาราโอเกะก็จะขอมั่งถ้าคุณขายเหล้าในร้านอาหารได้ค่ะจริงๆวันนี้เนี่ยที่จริงแล้วกทม.เขาก็ใจกว้างพอสมควรนะคะวันนี้คุณหมอพรเทพศิริวนารังสรรค์นะคะซึ่งเป็นมองว่าเป็นกรรมธิการอะไรของกทม.เนี่ยค่ะก็เชิญที่จริงเชิญผ่านเดี๋ยวมาแต่รู้บอกว่าเราก็ประสานให้พวกผับบาร์ข้าวสารทองรอหรืออะไรข้าวสารเขาบอกว่าโอ้ยเขาไม่ได้ประโยชน์เลย 99% ของเขาไม่มีสิทธิ์ขายแอลกอฮอล์เลยเพราะเขาไม่มีชาหรือไงเขาทำสิคะคุณหรือใจมันก็ไม่ได้ยากอะไรจริงๆหนูก็ไม่เข้าใจนะไม่คุยกับคุณนะคุณธนกรใช่ไหมคุณธนกรที่เป็นรู้จักกันอยู่แล้วนี่คุณธนกรที่เป็นนายกสมาคมนายกข้าวสารวันนี้เขาก็ไปพบกับคุณหมอพรเทพมาพรเทพหรือว่านารังสรรค์ค่ะในเรื่องของผักมาอะไรพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณชัยเหลียวเองก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเราไม่ยอมเข้าใจกันว่าไม่ได้วันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าอีก7วันคุณไม่ได้นี่อาจจะขายช้ากว่าพวกเด็กดีไปสัก7วันเนี่ยนะก็แต่พวกเด็กคงจะเหมือนกับตกใจตื่นขึ้นมากลางดึกอ่ะตอนนี้ตั้งตัวได้แล้วเนี่ยนะก็ค่อยๆผมก็เห็นด้วยนะกับคุณเหมียวว่าเอาละเราได้ก่อน
1ธันวาคมตั้งเดือนนึงนะก็ถือว่าเราได้โชคดีขึ้นหน่อย2ความไม่พร้อมมีทุกฝ่ายเลยกทมก็ไม่พร้อมร้านก็ไม่พร้อมผู้บริโภคก็ไม่พร้อม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 ไม่มันจะทะเลาะกันสิใกล้ๆ 3:00 นนะผมวาดภาพผมไปนั่งกินเบียร์แน่นะแล้วอีก15ที 3:00 นเนี่ยผมจะสั่งอีกขวดนึงได้มั้ยไอ้คำว่า 3:00 นนี่คือดื่มใช่มั้ยหรือสั่งอันนี้ไม่รู้นะคือใครไม่เห็นแต่วันนี้มิวเห็นเมื่อวานมีคำถามมีน้องนักข่าวโทรมาถามค่ะชื่อหนึ่งโทรมาถามก็คงไม่รู้ก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทราบมาก็คือว่าสปคอนุญาตให้ดื่มได้แล้วไม่มีเคอร์ฟิวใช่ไหมแต่มามุกท่านผู้ว่าดีเด็ดมากเลยนะคะวันนี้ท่านน่ารักนะท่านคุณสุชาติเห็นเขาลงเขาส่งกันเนี่ยสามทุ่มทำยังไงก็คือว่ารีบดื่มให้หมดใช่กระดกเขาบอกว่าผู้ว่าแนะนำว่าถ้าดื่มไม่หมดตอน 3:00 นก็ให้กระดกใส่หมดถ้าเหลือก็เอากลับบ้านนี่คนก็ว้าแสดงว่าผู้ว่าเนี่ยคงเป็นนักดื่มมาก่อนนะเพราะว่าเรารู้เลยใช่ไหมเรารู้เลยว่าเราไปนั่งกินร้านข้าวต้มสมัยก่อนเนี่ยนะร้านข้าวต้มข้างถนนแล้วเขาบอกปิดแล้วครับสั่งคำถามสุดท้ายแล้วก็ตีสองแล้วนะทำยังไงอ่ะมันยังเหลืออยู่ครึ่งขวดอะเบียร์ก็เอาแบ่งกันเอาหมดให้หมดให้หมดแล้วก็ผู้ว่าก็บอกถ้าไม่หมดนะก็ปิดเอาฝาเบียร์เนี่ยเอาฝาขวดปิดแล้วก็เอากลับบ้านไปสิโอ้นะทำได้อย่างนั้นสิผู้ว่าก็เก่งนะข่าวก็เก่งค่ะประเด็นนี้วันนี้เราเห็นแล้วก็จริงไงก็มันวาดภาพได้เลยนะว่ามันต้องมีปัญหาคนขายกับคนสั่งคนกินเนี่ยมันต้องทะเลาะ กันแน่นอนใช่ไหมว่าสามทุ่มใช่ไหมสามทุ่มเนี่ยคุณบอกว่าและแต่ร้านมันเปิดได้ถึงสี่ทุ่มนี่ใช่ไหมหรือไงร้านเนี่ยเปิดได้วันนี้ไม่มีเคอร์ฟิวแล้วห้าทุ่มได้เอาเปิดได้ห้าทุ่มนะเออแล้วเนี่ยมันก็แบบไทยๆอ่ะคุณเหมียวเออเดี๋ยวจะหมดแล้วจะหมดแล้วนะเด็กที่เสิร์ฟก็บอกไม่ได้ครับพี่เนี่ยสามทุ่มเลยค่ะเอ้ยแหมแค่นี้เดี๋ยวก็หมดมันก็จะยืดอย่างนี้แหละนี่สำหรับไทยๆเราต้องวาดภาพเห็นช้าไม่ช้าไม่รู้แหละช้าไม่รู้นี่ไงอยู่ๆก็มาโอ้โหวันนี้ตกใจนะคะโอ้โหโคตรแรงเลยเนี่ยโคตรแรงเออช้าไม่ช้าไม่รู้ช้าไม่ช้าไม่รู้นะจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งปรับทั้งจำโอ้โหหนักก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะคือก็คิดว่าเข้าใจท่านผู้ว่านะคะว่าตอนที่มันมีการแพร่ระบาดเนี่ยกรุงเทพเนี่ยยังหลากหลายวันนี้คุณสุชัยจำได้ไหมตัวเลขยังหลักน่ากลัวอยู่เลยนะเป็นพันก็ปะแต่วันนี้ลงมาเหลือ5-600ก็600กว่าก็โอเคแต่ว่าผู้ว่าเราก็เข้าใจนะเขาต้องกลัวว่ามันพุ่งกลับมาโอ้ยตอนนี้ยุ่งแหละตอนนี้ก็ค่อยทีละก้าวดีกว่าใช่คือเราก็อยากจะต้องเข้าใจไงเข้าใจทั้งใครนะเข้าใจทั้งทั้งคนกินเข้าใจทั้งร้านอาหารไม่ได้ดังใจร้านอาหารหรอกค่ะแต่ก็ต้องพยายามที่ว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยเหมือนเปิดประเทศนะคะทางท่านรองสถาปนีเนี่ยรายงานเอาไว้ในที่ประชุมนะคะว่าในที่ประชุมว่าททเนี่ยรับทราบตัวเลขแล้วก็คาดหมายเนี่ยอย่างได้ทราบได้คุยกับทางท่องเที่ยวไหมคะ1-5เนี่ยมีมา15,000เองใช่15,000 คน15,000 คนเองใช่ก็ดีแล้วล่ะมันน้อยๆเนี่ยถ้ามาปุ๊บเดียวเนี่ยเราจะรับไม่ไหวไงผมว่ามันก็ถูกแล้วมันค่อยๆเข้ามาเราก็จะได้เรียนรู้ปัญหาแม้กระทั่งไอชาพลัสเนี่ยโรงแรมชาพลัสเนี่ยนะที่ต้องไปค้างคืนหนึ่งเนี่ยก็ยังมีปัญหาว่ามันมีกี่แห่งยังไงโอ้แล้วก็คนก็บ่นว่าโอ้ราคาก็แพงเลยล่ะครับโรงแรมเขาไม่ได้ทำจุดแต่ตอนนี้ก็ให้หลายจังหวัดนะคะรอบกรุงเทพก็ได้แล้วนะคะกิโลอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่คือเรื่องราวเหล่านี้คุณสุชัยถ้าเราอยู่กับคุณสุชัยก็อยู่กับหลวงพ่อพอกันเรื่องโควิดเนี่ยมันพร้อมจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันถูกต้องนะฮะถูกต้องอย่างเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยตอนกันยาเนี่ยซื้อ ATK ได้100บาทนะคุณสุชัยก็จากเดือนอีกก่อนหน้านั้นน่ะซื้อถึง250พอถึงกันยาซื้อได้100เลยวันนี้มัน40บาทแล้วใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเราอยู่กับโควิดมา2ปีเนี่ยเราต้องพร้อมที่จะเข้าใจว่ามันพร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็
ปรับกันไปเพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นมันเราก็ไม่เคยพบมันเจอมันมานะคะไอ้เจ้าโควิดเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำอะไรไม่ได้คือเราทำใจค่ะมีใจแล้วก็พร้อมจะรับความเปลี่ยนแปลงค่อยๆปรับหนูก็เข้าใจนะว่าไปขอชามานี่เนี่ยนะก็ไอ้เพื่อนที่ทำชามาเนี่ยก็คงจะสบดีใจเด็กดีนะคะเด็กดีแต่ก็จะแน่นอนก็ต้องมีเรือนหมื่นเรือนแสนที่ไม่มีไม่เคยไม่มีใช่ไหมคะแต่ไม่มีวันนี้ไม่ได้หมายความว่าอีกวันคุณไม่มีนี่ใช่ไหมคะทำได้เลยใช่ไหมยังมีเวลาให้คุณทำเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้กรอกฟอร์มก็ทำตามนี้ก็ได้ทำตามนี้ใช่ก็เราก็ตัวเองก็พยายามในฐานะที่ดูแลเซกเตอร์ร้านอาหารให้ทท.ในเรื่องนี้นะคะก็จะพยายามไปหาช่องหาเส้นทางที่อนุมัติให้เร็วที่สุดนะคะนะคะอย่างน้อยเนี่ยคือไม่นานหรอกค่ะจริงๆอยากให้บอกว่าการที่จะนั่งถามว่าชามันคืออะไรนะจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเย็นเข็นใจหรอกค่ะสิ่งที่พอเราทำไปแล้วเรื่องหัวใจเราต้องนึกถึงประโยชน์ต่อไปนะคะว่าชาเนี่ยค่ะจะคุ้มครองเราแม้ว่าจะเกิดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะจะเกิดเอฟห้าหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยนะคะร้านอาหารที่ได้มาอย่างน้อยที่สุดในหัวใจเรานึกถึงนะคะว่าถ้าเราทำชาหรือว่าคำว่าชาพลัสคือฉีดวัคซีนลูกน้องเราครบนะคะแล้วเราเนี่ยจะสบายใจอย่างที่ร้านเดี๋ยวเองนะนี่หัวใจเล่าให้ฟังพนักงานติดโควิด1 คนนะคะต้องปิดร้านนะรับงานเอาไว้ยังรับไม่ได้แต่พอดีไม่เป็นไรเพราะฉีดวัคซีนแล้ว2 เข็มก็แค่กักตัวเท่านั้นเองแต่งานก็คือไม่ได้ทำรับงานไม่ได้เงินที่ควรจะต้องได้เท่าไหร่ก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ต้องหวาดผวาว่าไอ้น้องคนนี้เนี่ยจะไปโดนกับใครบ้างเพราะนั้นผลกระทบมันมีเยอะค่ะเพราะว่าอันนี้ภาษาที่เราเรียกว่ากาดตกเนี่ยค่ะคนกรุงเทพกาดตกที่จริงน้องคนนี้นะคะเขาระมัดระวังตัวเองมากเมื่อก่อนเนี้ยใส่หมวกใส่ผ้าถุงมืออะไรไปพอไปพลาดตรงไหนพอฉีดวัคซีนครบ2 เข็มพลาดเริ่มคือชิวละเริ่มใช่แล้วก็ไปไหนตอนไหนอะไรเงี้ยก็ไม่ระมัดระวังสมัยก่อนเนี้ยใส่แมส2 ชั้นใส่หมวกอะไรทั้งหลายหมดออกกาดตกเนี่ยค่ะคุณวิชัยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้นะคะเราจะรู้เลยอย่างประวัติเนี่ยอย่างประวัติที่การกรอกประวัติพนักงานเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะใช่มันช่วยจริงช่วยเจ้าของร้านด้วยนะที่จะเอาประวัติมาแล้วก็จะได้บอกกับทุกคนได้ว่าดิฉันมีชาแล้วก็จะแตกต่างไปจากร้านที่ไม่มีชายังไงเอาแล้วแต่นั้นเดี๋ยวก็อย่าเพิ่งถอดใจก็ทำงานต่อไปไหนๆก็มาถึงจุดนี้แล้วอีกน้อยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวความจริงไม่ตกใจเลยว่านายกอยู่ดีประกาศเปิดประเทศ10 ประเทศ20 ประเทศ43 ประเทศ63ไปเลยดีใจก็ดีใจเพราะว่าประเทศอย่างอินเดียกับไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ติดมาด้วยหรือแม้กระทั่งลาวเนี่ยนะคะก็ลาวเนี่ยมีลูกน้องค่ะเขาก็บอกว่าเขาฉีดจอร์นสันเลยนะคุณหรือชัยจอร์นสันเขาก็อยากจะกลับมาแล้วอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งไต้หวันทราบว่าเขาดีใจมากเลยนะคุณหรือชัยวันแรกเลยวันแรกที่ประกาศชุดแรกแล้วไม่มีไต้หวันเนี่ยนักข่าวไต้หวันก็ถามคุณธานีแสงรัตน์โฆษกกระทรวงต่างประเทศเลยผมเห็นในไลน์กรุ๊ปเขาบอกว่าทำไมไต้หวันไม่อยู่ในรายชื่อเราทำดีนะของเราดังนั้นครบแล้วยกเว้นรัสเซียใช่ไหมรัสเซียยังหนักอยู่ฉะนั้นก็พัทยากับภูเก็ตน่ะลูกค้ารายใหญ่เป็นรัสเซียนะคะก็คงยังต้องลุ้นกันต่อไปต้องรอครับโอเคขอบคุณมากคุณเหมียวยังไงก็ติดตามนะครับจะได้อัปเดตกันมีอะไรจะได้บอกเล่ากับประชาชนเราจะได้คุยกันนะครับขอบคุณมากครับคืนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมรู้จักชาแล้วนะคะรู้จักชาแล้วผมรู้มานานเพียงแต่บอกว่าทำไมเพิ่งมาประกาศต้องเข้าใจค่ะโควิดนะฮะมันก็ด่วนๆอย่างนี้แหละค่ะแล้วอย่างนี้แหละครับ